สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับการปลูกต้นบันไดสวรรค์มาบอกกันนะคะว่าวางจุดไหนมั่งใน3จุดนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภร่ำรวยมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะช่วยฟอกอากาศดูดสารพิษฝุ่นละอองต่างๆทำให้อากาศนั้นบริสุทธิ์ด้วยค่ะแต่เพื่อนๆก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันค่ะนานแล้วใช่ไหมคะว่าบันไดเศรษฐีนะคะเป็นต้นไม้ยอดฮิตเป็นต้นไม้มงคลเป็นไม้มงคลที่หลายๆคนนิยมเลี้ยงแต่เรามาดูกันค่ะว่าต้องเลี้ยงอย่างไรรวมถึงคาถาด้วยค่ะเศรษฐีนะคะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าว่านตีนตะขามนะคะซึ่งต้นบันไดเศรษฐีนะคะจัดเป็นไม้มงคลที่ความหมายดีนะคะหมายถึงเงินทองเป็นชั้นๆลักษณะของลำต้นนะคะเป็นต้นที่เป็นชั้นๆกับต้นบันไดเงินนั่นเองค่ะลำต้นสีเขียวค่ะใบสีเขียวเป็นชั้นๆสวยงามเหมาะแก่การเป็นของขวัญและของชำร่วยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของต้นบันไดเศรษฐีกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูความเป็นมงคลและวิธีเลี้ยงนะคะเพื่อให้เป็นมงคลแก่คนเลี้ยงมากที่สุดนะคะ1ค่ะสรรพคุณทางยาก่อนนะคะในตำราสมุนไพรกล่าวว่าทั้งต้นรดฝืนเมานะคะแก้พิษตะขาบแก้พิษแมงป่องนะคะแก้เคล็ดขัดยอกนะคะหมอพื้นบ้านจะนำไปใช้ในการรักษาพิษจากตะขาบกัดนะคะโดยนำใบของต้นบันไดเศรษฐีนะคะมาบดผสมกับมะนาวหรือนำยางสดนะคะพอกบริเวณที่โดนกัดหรือที่ถูกต่อยนะคะเมื่อรู้สึกว่ายางเริ่มแห้งก็ให้ทาซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะและอาการบวมได้ส่วนวิธีหนึ่งก็คือใช้ต้นและใบสดประมาณ1ขีดนะคะนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาว100ซีซีค่ะซึ่งเหล้าขาวนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ในตัวนะคะแล้วทำการสกัดนะคะนำมาพอกบริเวณนะคะบาดแผลทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะและนะคะอีกตำราหนึ่งนะคะเขาก็จะนำใบสดนะคะหรือต้นสดเนี่ยมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้านะคะใช้หยอดหูเพื่อรักษาหูที่เป็นน้ำหนวกนะคะซึ่งพบได้ผลดีมากนะคะใช้ถึง 2-3 ครั้งนะคะก็จะแห้งนะคะสุดท้ายค่ะต้นบันไดเศรษฐีใบสดนะคะตั้มผสมกับเหล้าเอามาทาบริเวณที่มีอาการบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกได้ดีนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะเรามาดูวิธีเลี้ยงกันนะคะว่าเลี้ยงอย่างไรนะคะรวมถึงนะคะลำต้นเป็นลักษณะอย่างไรค่ะลำต้นนะคะตั้งตรงสูงโดยประมาณนะคะ 50-80 เซนติเมตรนะคะไม่สูงกว่านี้แล้วนะคะทุกส่วนอวบน้ำและมีน้ำยางสีขาวๆอยู่ภายในค่ะใบนะคะใบรูปรีนะคะประมาณนะคะ 0.5 เซนติเมตรยาว 2-4 เซนติเมตรค่ะใบแหลมนะคะแผ่นใบอวบหนานะคะสีเขียวเข้มค่ะไม่มีก้านใบดอกนะคะค่อนข้างที่จะออกดอกยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ออกดอกนะคะยังจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ว่าได้นะคะอัตราการเจริญเติบโตนะคะปกติน้ำนะคะชอบน้ำปานกลางค่ะแสงแดดปานกลางถึงตลอดวันนะคะหลังจากเราซื้อมานะคะไม่ว่าจาก Lazada นะคะหรือ Shopee ก็ตามนะคะเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่กระถางมาให้เราใช่ไหมคะเราจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ทันทีนะคะแต่ต้องเปลี่ยนในวันอังคารนะคะเพื่อจะเป็นมงคลแก่คนเลี้ยงหรือเจ้าของใหม่นั่นเองค่ะทีนี้ลองเรามาดูนะคะเคล็ดลับในการลดน้ำเพื่อปลุกเสกความเป็นมงคลนะคะให้กับคนเลี้ยงค่ะเรามาดูคาถากันค่ะคาถามีทั้งหมด2คาถาด้วยกันนะคะในการลดน้ำค่ะซึ่งเป็นคาถาที่ง่ายนะคะคาถาแรกนะคะมหาโรโพโหตุพระวันตุเมนะคะ3จบแล้วจึงลดน้ำค่ะคาถาที่2นะคะนโมพุทธยะนะคะ9จบแล้วจึงจะรดน้ำนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเลี้ยงไม่ยากค่ะหลังจากไปดูวิธีปลูกรวมถึงคาถาเรียกทรัพย์แล้ว3จุดนะคะที่ควรตั้งบันไดเศรษฐีบันไดสวัสดิ์หรือต้นตีนตะขาบนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะจุดแรกเลยนะคะนั่นก็คือห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกเป็นห้องที่เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจากประตูใหญ่นั่นเองค่ะก็คือเพิ่มพูนโชคลาภที่เข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับตามหลักฮวงจุ้ยแล้วว่าการที่เราเอาต้นไม้มงคลไปไว้ในห้องนี้จะช่วยเพิ่มพูนนะคะโชคลาภให้มากยิ่งขึ้นและช่วยฟอกอากาศนะคะให้บริสุทธิ์นั่นเองรวมถึงดูดสารพิษต่างๆนะคะในบ้านได้ดีค่ะจุดที่2ที่แนะนำนะคะให้วางเลยนะคะนั่นคือโต๊ะทำงานของเราค่ะจะช่วยเพิ่มโชคลาภและร่ำรวยมากยิ่งขึ้นรวมถึงฟอกอากาศดูดฝุ่นสารพิษต่างๆนะคะตอนนี้เทรนด์ทำงานที่บ้านมีสูงมากใครที่ทำงานที่บ้านหรือทำงานข้างนอก
ควรเลี้ยงต้นนี้ไว้ข้างๆนะคะจะช่วยเพิ่มเงินเพิ่มทองโดยเฉพาะคนที่เป็นเซลล์โดยเฉพาะเลยค่ะจุดที่3ที่แนะนำนะคะให้วางเลยนั่นคือห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะจะวางไว้ที่หัวเตียงนะคะจะช่วยฟอกอากาศดูดฝุ่นและสารพิษนะคะทำให้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะ3จุดที่ควรวางบันไดเศรษฐีรู้อย่างนี้แล้วไม่ควรพลาดที่จะวางกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ